นมไร่อ้อยคลาสสิกสวัสดีครับเอาละครับมื้อนี้ก็พามาคลายข้อสงสัยกันนะครับอ้อยน้อยอ้อยปลูกไม้ฉีดทับได้เลยบ่นะครับหญ้าจังซี่ฮะหญ้าซี่ฉีดได้บ่บ่เพิ่งหญ้าครับคือฝังปุ๋ยไปแล้วนะครับผมก็ปล่อยให้อ้อยเขามีโครงสั่งจักหน่อยนึงนะครับเห็นบ่ปล่อยอ้อยครับมีโครงสั่งจักหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาตามเก็บเนี่ยนี่แหละช่วงนี้แหละกำลังเหมาะเลยให้ฝนจ้าก็มาจากจ้าก่อนนะครับเอาไปเบิ่งกันนะครับสูตรยาขายาก็บอกไปแล้วนะครับในแฟนเพจ Facebook หนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกนะครับผู้ใดอยากเบิ่งผู้ใดอยากตำก็เขาไปจัดกันได้เลยนะครับมีจัดจำหน่ายแล้วโดยทีมงานหนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกเพียงชุดละ750บาทอ้าวจัดไปนะครับนี่สีดอาบไปเลยใครสนใจบูมสเปรย์นะครับเครื่องฉีดยาฉีดพ่นยานะครับมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับผมขนาดมุดล่องแบบมุดล่องแบบคูปต้าก็มีนะครับราคากับ14,000นะครับ14,500นี่แหละนะครับผมไปเบิ่งกันเอาได้นะครับเป็นไหนเปียกบ่เปียกอาบบ่อาบนะครับพอข้อยอดพุ่นรับรองว่าตายเกลี้ยงนะครับตายแกบนะครับสูตรนี้นะใครอยากฮู้ใครอยากเบิ่งว่าสูตรยังผสมจังไหนไปดูได้ที่แฟนเพจหนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกนะครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่าหนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกภาษาอังกฤษนะครับตัวคลาสสิกนะครับพิมพ์เข้าไปเลยเขาจะบอกยังละเอียดยังเรียบร้อยเลยมีจัดจำหน่ายด้วยนะครับผมราคากับกันเองครับราคากันเองนะครับสนใจเครื่องมือตัวใดก็ทักเขาไปได้นะครับหายสงสัยแล้วเนาะบัดนี้เนาะอ้อยปลูกไม่เสร็จได้บ่นะครับนี่เบิ้งหญ้าเนี่ยเบิ้งสภาพหญ้าผมนี่คือเจตนาปล่อยนะครับบ่ได้ว่านั่นดอกคือเจตนาปล่อยนะครับเจตนาปล่อยหญ้าให้อ้อยเขามีโครงสร้างกันมาจังน้อยนึงแล้วก็ฉีดเลยนะครับหญ้ากำลังขนาดนี้แหละเขายังเป็นแต่แสบของหญ้านะครับโอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็มาคลายข้อสงสัยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอย่าลืมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกเพราะว่าจะเป็น Facebook หรือทางช่อง YouTube Channel นะครับผมจะเป็นช่องใหม่นะครับผมโอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้เพียงตัวนี้สวัสดีครับ